ข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ก่อนที่จะฟังเรื่องราวของฤกษ์งามยามดียังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบนะคะแล้วก็ส่งมาที่422-1606มากันที่ SMS กันต่อเลยค่ะคุณสราวุธนะ10กันยายนค่ะ2529เวลาเกิด11:45 พุธกลางวันตอนนี้ขายข้าวสารมีอาชีพอะไรที่เหมาะกว่านี้หรือเปล่าตอนนี้ค้าขายไม่ค่อยดีค่ะสักครู่นะครับอย่างนี้นะคือถ้าถามว่าสิ่งที่ทำเนี่ยฉลกกับคุณหรือไม่ก็ไม่ได้ถึงขนาดโดดเด่นมากนะครับฝากกลุ่มอาชีพที่เด่นกว่าไว้พิจารณาเพียงแต่ว่าคือไม่เด่นมากแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ถึงขนาดเสียหายมากมายนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้ดังใจแล้วก็เกณฑ์ในส่วนของเกณฑ์ในเรื่องของงานเนี่ยช่วงปี2ปีนี้มันอาจจะไม่ค่อยดีนะครับแต่สิ่งที่เด่นกว่าฝากไว้พิจารณาคือถ้าเป็นอาชีพพวกซื้อมาขายไปนะครับเป็นคนกลางโปรดักต์จะเป็นอะไรก็สุดแท้แต่อันเนี้ยการเป็นคนกลางในหน้าการกินส่วนต่างดิวและเก็บค่าตงอะไรพวกเนี้ยอันเนี้ยจะเด่นกว่าในพื้นชะตาแต่ต้องถามตัวเองด้วยว่าถนัดไหมนะฮะส่วนในแง่ของการทำบุญเสริมปีจรนี้ผมเน้นอย่างนี้ครับให้คุณผมไม่แน่ใจว่าคุณขายข้าวสารคุณมีโรงสีด้วยหรือเปล่าถ้ามียิ่งไม่ดีนะถ้ามีไม่ต้องทำถึงต้นน้ำอ่ะคือพูดง่ายๆรับข้าวสารเข้ามาขายก็ยังพอแก้ดวงได้ในระดับหนึ่งปีจอนี้นะครับวัดวาอารามแห่งไหนมีสิ่งปลูกสร้างไปถวายปัจจัยสนับสนุนพวกอิฐหินดินทรายตรงที่สุดครับ SMS ต่อมาค่ะคุณบุษรินนะคะเกิดวันที่2สิงหาคม2515เวลาเกิด17:45พุธกลางคืนนะคะถามเรื่องของการงานการเงินครอบครัวสุขภาพจ้ะพุธกลางคืนถูกต้องนะครับสุขสันต์วันเกิดย้อนหลังนะครับปีนี้ย่าง45นะครับ45ตอนนี้ที่เห็นเสียชัดๆก็คือในเรื่องของดาวการเงินเหนื่อยนะครับแล้วก็มันอาจจะส่งผลในเรื่องการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเรื่องงานด้วยทั้งรอยต่อระหว่างย่าง45และ46อันนี้ถ้าบอกให้ชัดอย่างที่ผมบอกทำงานอะไรเกณฑ์ความรักคู่ครองในช่วงปีจรนี้ผมฝากอย่างนี้แล้วกันให้คุณซื้อนะสายยางยาวสัก15เมตรก็ได้ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์เพราะมันชิ่งหมดเลยนะงานเงินหรือแม้กระทั่งเรื่องของความรักพยายามยุ่งเกี่ยวเรื่องส่วนตัวกันให้น้อยที่สุดและอย่างเหมือนกับสายที่คุยเมื่อกี้ถ้าไม่ได้ทะเลาะคนรักก็อาจจะมีปัญหาสุขภาพและของเขาเนี่ยจะเป็นในเรื่องของช่องท้องและพวกไขข้ออาการแพ้ต่างๆส่วนในเรื่องของงานส่งมาเพิ่มฮะว่าคุณทำอะไรลัคนาราศีอะไรคะเกิดอุดรธานีอุดรธานีลัคนาสถิตอยู่ในราศีมีนนะก็เน้นเรื่องเงินเป็นหลักแหละเหมือนกันชัดนะครับเอสเมสต่อมาค่ะเอสเมสต่อมานะคะคุณSMS ต่อมาคุณบรรจงนะ31 พฤษภาคม 2525ค่ะเวลาเกิด 9:15 วันจันทร์ดวงชะตาเป็นอย่างไรแล้วก็ถามเรื่องของโชคลาภค่ะตอนนี้ย่าง35นะครับกัมมะปัตตานิเป็นกาลีและวงกลมตกด้วยก็จะเตือนทั้งเรื่องงานและก็เรื่องหัวใจถ้าโสดก็โชคดีไปงานถ้าทำอยู่ก็ระวังรักษาสถานภาพให้ดีนะครับมีเรื่องไม่สบายใจหรือเกณฑ์ในเรื่องการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเป็นไปได้ทั้งสิ้นซื้อข้าวสารถุงถวายวัดเสี่ยงโชคผมไม่เชียร์ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณพรค่ะ21 ตุลาคมพ.ศ.มาไม่ครบ มาแค่254เดี๋ยวรบกวนส่งเพิ่มเติมเข้ามาด้วยละกันเนาะ SMS ต่อมาค่ะคุณวิภาพรค่ะ28 กุมภาพันธ์ 2533เวลาเกิดเที่ยง7 นาทีพุธกลางวันถามเรื่องของดวงชะตาความรักการเรียนแล้วก็สุขภาพค่ะสุขภาพระวังพวกกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังนะครับแล้วก็ปัญหาพวกภูมิแพ้การทำงานของพวกระบบประสาทลำไส้ไขข้อกระดูกซึ่งอาจจะมาก่อนวัยนะครับส่วนในเรื่องของ
การเรียนตอนนี้ย่าง27แล้วนะฮะแสดงว่าไม่ได้เรียนในเกณฑ์ปกติหรือเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นก็ว่ากันไปเกณฑ์การศึกษาปีจอนี้ถือว่าดีนะครับยิ่งขยันจะยิ่งได้ผลการเรียนที่น่าพอใจส่วนความรักหัวใจกลับด้านฟังให้ดีนะครับปีนี้เนี่ยคือด้วยพื้นชะตาเนี่ยส่วนหนึ่งอาจจะได้ตัวไม่ได้ทะเบียนแต่ได้ทะเบียนแต่ไม่ได้ตัวจะปัดประมาณนั้นอาจจะมีปัญหาเรื่องบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตปีจรเนี่ยมีโอกาสได้เจอคนที่ถูกใจแต่หลังวันเกิดไปแล้วถึงมีคู่ก็ต้องประคับประคองให้ดีหลังวันเกิดฝากระวังอุบัติเหตุด้วยทั้งตัวคุณเองและคนรักวงเล็บถ้ามีหลังวันเกิดซื้อได้กับเข็มฮะกรรไกรตัดเล็บก็ได้ของมีคมถวายแด่พระสงฆ์ SMS ต่อมาค่ะคุณรัตน์นะคะ25ธันวาคม2508เวลาเกิดบ่าย3โมงตรงวันเสาร์ถามเรื่องงานเรื่องเงินแล้วก็ความรักค่ะเข้าทำนองรักๆเลิกๆนะฮะมีทั้งสีทั้งกาลีแหละถ้ามีคู่ก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงพูดแบบนี้ไม่ได้ยุให้เปลี่ยนนะฮะหรือว่าถ้ามีคู่อยู่แล้วนะก็อยากให้ประคับประคองกันหน่อยการทำบุญเสริมให้ชีวิตสัตว์เดือนละ10ตัวถ้ายังโสดมีโอกาสได้เจอคนที่ถูกใจแต่เป็นลักษณะคนที่หนีร้อนมาเพิ่งเย็นหรือเพิ่งเลิกราจากคนรักเก่าครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสุรพันธ์23ธันวาคม2540นะคะเวลาเกิด 16:26 นวันอังคารงานกับเงินเป็นยังไงคะอีกนิดเดียวไงที่ผมบอกทำอะไรบอกมาเลยปีนี้กรรมะเป็นอายุหินะมีโอกาสจะเกิดการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงและออกแนวถดถอยด้วยนะครับส่วนดาวการเงินก็เป็นกาลีของคุณทำสองอย่างบริจาคทุนการศึกษาแล้วก็ซื้อแก้วน้ำถ้ามีลักษณะโปร่งใสได้ยิ่งดีถวายวัด SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณประพังกรค่ะ11มีนาคม2541เวลาเกิด 10:45 นพุธกลางวันถามเรื่องการเรียนแล้วก็มีเคราะห์หรือเปล่าอังคารกาลีเกณฑ์การเรียนการศึกษาด้วยสุภาก็ไม่ดีนะครับก็พูดง่ายๆทั้งสองเรื่องอย่าประมาทนะแล้วก็ให้น้องไปทำฟันกู่หินปูนแก้เคล็ดซะหรือไม่ก็นะครับถ้า19ไม่แน่ใจบริจาคโลหิตได้หรือยังแต่ว่าก็แล้วก็อีกอย่างนึงให้ชีวิตสัตว์เดือนละ8ตัวครับมาในส่วนของจดหมายกันบ้างนะมาจากเชียงใหม่เลยนะคะคุณจินดาเกิดวันที่2สิงหาคม2520ค่ะเวลาเกิด 8:00 นตรงวันอังคาร ถามว่าค้าขายอะไรดีตอนนี้ขายหวยรัฐบาลอยู่ ถ้าจะลงทุนเองจะดีหรือเปล่าความจริงถ้าคุณขายหวยรัฐบาลผมบอกเลยนะคุณจะต้องมีการจรวันอังคารใช่ไหมจ๊ะใช่ค่ะคุณจะต้องมีการจรมีการเดินทางแล้วก็พยายามเน้นการเข้าตามตอกเล็กซอยน้อยอะไรพวกนี้จะทำให้มันสมรูปดวงมากขึ้นลงทุนเองถ้าหมายถึงทำธุรกิจเองที่เด่นเลยนะฮะก็คือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพอันนี้ดีกว่าก็นวดแผนไทยก็ได้เริ่มต้นจากจุดเล็กๆไปเรียนก่อนนวดให้เป็นแล้ววันหนึ่งโตจากหน้างานถ้าจะทำเป็นอาชีพเป็นกิจการธุรกิจของตัวเองค่อยว่ากันหรือจะทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพวกสุขภาพสวนสมุนไพรนะครับขายยาวิตามินอาหารเสริมพวกนี้ก็ว่ากันไปอันนี้เด่นกว่าแต่ถ้าจะทำอันเดิมก็ทำของรัฐบาลน่ะดีแล้วแต่ต้องมีการจรมีการเดินทางจึงจะสมรูปครับข้อถามเรื่องของสุขภาพโชคลาภมีหรือเปล่าไมเกรนช่องปากทางเดินหายใจและอีกกลุ่มหนึ่งนะเบาหวานทางเดินอาหารซีสต่อมน้ำเหลืองลิซิดวงตรวจร่างกายเป็นประจำเพื่อเฝ้าระวังก็ดีนะครับทำไมถึงพึ่งพาคนอื่นไม่ค่อยได้เลยมีแต่คนอื่นมาพึ่งพาเราอย่างเดียวค่ะคุณเนี่ยจะบอกให้ว่าบางทีนะผมใช้คำว่าคุณทำบุญกับคนไม่ขึ้นไม่ใช่พูดให้คุณรู้สึกดีแต่อยากจะบอกให้รู้เลยว่าบางครั้งคุณต้องรักตัวเองมากกว่านี้ในทางกลับกันลึกๆคุณก็ดื้อนะคุณก็มีความเป็นตัวของตัวเองสูงเหมือนกันอันนี้ก็อาจจะมีผลต่อความสัมพันธ์อันดีกับคนรอบข้างนะพูดง่ายรักตัวเองช่วยเหลือตัวเองก่อนอย่าใจอ่อนจะช่วยใครดูให้ดีๆครับถ้าจะซื้อรถหรือว่ากระเป๋าสตางค์ต้องซื้อสีไหนถึงจะถูกโฉลกคะเทรนด์ตอนนี้สีแฟชั่นชุดฉาดดีนะครับและของคุณเนี่ยใช้สีส้มได้นะสีส้มอันนี้จะเสริมในเรื่องของสตุ้งสตังโชคลาภความสำเร็จเสริมเสน่ห์หรือว่าถ้าอยากให้มีคนอุปถัมภ์ก็ให้ใช้สีแดงสีบรอนซ์ทองสีเลือดหมูสีเลือดนกพวกนี้ได้จ้ะสุดท้ายค่ะเครื่องประดับใส่อะไรดีเอาว่ากันเป็นปีๆนะของคุณปีนี้เนี่ยให้หาทองหยองมาสวมใส่เล็กๆด้วยความระวังต่างหูก็ได้แหวนก็ได้ครับเอาล่ะนะมาในส่วนของเรื่องงามยามดีวันมงคลกันบ้างดีกว่าค่ะไปทำทานกับสัตว์ใหญ่นะ
วันมงคลในช่วงครึ่งหลังนะฮะของเดือนสิงหาคมนะครับก็ในวันเสาร์ที่20นี้นะครับก็ถือว่าเป็นวันมงคลสามารถประกอบกิจการงานสำคัญได้เพียงแต่ว่าเลี่ยงออกรถแล้วก็ไม่ควรประกอบการมงคลในป่าเนื่องจากอัคคณิโรตกที่เหลือทำได้นะครับ7:31 น.ถึง8:00 น.ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันพระฤหัสบดีควรเฉลี่ยเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยพระฤหัสที่25ครับวันนี้เป็นวันมหาสิทธิโชคสำเร็จสมปรารถนาอย่างยิ่งใหญ่เรื่องประเด็นเดียวในเรื่องของการออกรถที่เหลือทำได้นะครับ9:31 น.ถึง10:00 น.ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันพุธกลางคืนควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ปิดท้ายกันที่พุธที่31สิงหาคมนะครับวันนี้เลิกล่างมีดีถียังวันจมก็เลี่ยงการประกอบการมงคลทางน้ำนะที่เหลือดำเนินการได้เพราะทางกัลยโยคนั้นก็เป็นวันอาทิตย์บดีช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับ 17:01 น.ถึง 17:30 น.แต่คนที่เกิดวันเสาร์นะควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ครับก็ไปในส่วนของฤกษ์งามยามดีนะครึ่งเดือนหลังของเดือนสิงหาคมนั่นเองนะคะส่วนคุณผู้ชมนะคะที่อยากจะมาเจอกันนะเรื่องราวกิจกรรมต่างๆก็อย่าลืมนะคะรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้โดยเฉพาะเรื่องราวของดวงดาวนะกับตัวเลขจะส่งผลอย่างไรเนี่ยเราเปิดรับจำนวนจำกัดจริงๆนะคะก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามทีมงานหรือว่าโทรเข้ามาลงทะเบียนได้เลยนะคะแล้วก็ติดตามชมรายการกันได้นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์8:30 น.ถึง10:00 น.ตรงนะคะแล้วก็วันนี้ก่อนจะจากกันไปฝากไว้สำหรับข้อคิดคติธรรมดีๆมิตรภาพไม่สำคัญที่ว่าใครมาก่อนมันอยู่ที่ว่าใครเดินเข้ามาแล้วไม่เคยเดินจากไปต่างหากเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ